ผู้กองเบนซ์โพสต์ขอโทษหลังเจอดราม่าใน Twitter ลั่นจะปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผู้กองเบนซ์นักการสอนใช้ชีวิตหรือไลฟ์โค้ชที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2.6 ล้านคนใน Facebook โพสต์ขอโทษหลังจากตกเป็นประเด็นดราม่าในเว็บไซต์ Twitter ถ้าผมได้พูดหรือทำอะไรผิดพลาดไปหรือกระทบกระเทือนจิตใจใครไปบ้างผมขออภัยทุกท่านจากใจจริงนะครับและขอขอบคุณสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปครับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นจาก#ผู้กองเบนซ์ถูกพูดถึงอย่างมากในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ Twitter ในประเทศไทยที่ไม่พอใจคำพูดของไลฟ์โค้ชคนดังกล่าวที่บอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นเพราะขี้เกียจและไม่รู้จักปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ขณะที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายคนชี้ว่าทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่างกันการกล่าวเช่นนี้จึงไม่ถูกต้องนัก